เอาละครับท่านผู้ชมครับเรานำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ The Champion มวยไทยตัดเชือกนะครับ2คู่ผ่านไปผมถือว่าเป็นการประเดิมปี2016ที่ดุเดือดมากไม่แปลกใจครับว่าทำไมรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกถึงอยู่ในใจแฟนมวยทั่วประเทศเพราะว่าต่อยกันมันแบบนี้นี่เองนะครับสัปดาห์นี้เราได้คู่ชิงแชมเปี้ยนแล้วครับก็คือรถถังจิตเมืองนนท์วันนี้จะห้ำหันกันกับเพชรพักการกอกลั่นบุญในมวยคู่ที่5ของรายการนั้นพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมติดตามกันนะครับท่านผู้ชมมาดูมวยคู่นี้กันก่อนนะครับมวยคู่ที่3ของรายการนั้นเป็นยอดมวยมันประจำสัปดาห์ครับนักชกมุมน้ำเงินนั้นคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับจากค่ายเพชรปตอนั่นเองครับพบกับเขาเลยดีกว่านะครับนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดอุบลราชธานีปานเพชรเพชรปตเดี๋ยวแล้วครับมาจากอำเภอแดนดอกบัวครับอุบลราชธานีปรบมือครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วสถิติของเขานะครับ74ไฟชนะ49เสมอ2แพ้23ครับนี่คือเกียรติประวัติของนักชกมุมน้ำเงินวันนี้นะครับนักชกมุมน้ำเงินนั้นจะห้ำหันกันกับนักชกมุมแดงครับลงมาจากดอยเลยนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยครับเหนือเลยนะครับจากค่ายอสนิทพันธ์ในวัย17ปีเห็นหน้าหวานๆนะครับแต่อย่าเคลิ้มนะครับหลับได้เลยครับเคยชกกับอินทรีน้อยเสือใหญ่ร่มไม้สปอร์ตขับมาที่นี่แล้วครับเคยพิสูจน์มาแล้วเพราะฉะนั้นไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับนักชกมุมแดงก้องเชียงดาวอสนิทพันธ์โอ้โหหน่วยก้านสูงยาวดีจริงครับ17ปีปรบมือดังๆครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเคยมาต่อยแล้วอย่างที่บอกไปครับกับอินทรีน้อยเสือใหญ่ร่มไม้สปอร์ตครับสถิติการชก72ไฟชนะ54เสมอ2แพ้16ไฟครับส่งหน้าที่ให้กับพุ่มยาวเลยครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่23รถถังจิตเมืองนนท์นะครับกับเพชรประการกอกลั่นบุตรครับแต่ก่อนจะไปพบกับคู่ชิงชนะเลิศนะครับเรามีซุปเปอร์ไฟต์ก่อนครับมวยมันประจำสัปดาห์นะครับก้องเชียงดาวอสนิทพันธ์กับปานเพชรเพชรปตอ61กิโลกรัมครับเห็นนักมวยทั้งคู่แล้วอยากจะถามเลยครับอากาศเบื้องบนดีไหมข้างบนอากาศดีไหมสูงยาวเข่าแหลมจริงๆทั้งคู่เลยครับก้องเชียงดาวอสนิทพันธ์ครับนักมวยทั้งนั้นมุมแดงหรือว่านายปรีชาแก้วกระมนอายุ17ปีครับมาจากตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะลงจากดอยมาสอยดาวซ้อมอยู่ที่ค่ายอสนิทพันธ์ครับของอาจารย์สนิทประสมนามเป็นมวยเข่าครับเดินชนแหลกแล้วคนนี้ส่วนปานเพชรเพชรปตอครับหรือนายสุทัศน์สายบุญนักชกวัย23ปีจากตำบลบุกเหยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตทครับของพันโทเขมชาติบุญญาจันทร์มีผู้กองเบอร์เป็นผู้จัดการครับแล้วก็จ่าแอลเป็นเทรนเนอร์สูงยาวไม่ได้แพ้กันเลยครับคนนี้กรรมการทั่วบนเวทีครับเป็นกรรมการสันธยาไพรอนันต์นะครับเสนอให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลาชัยนาถหานวิเศษแล้วก็ใจดีลูกบางปลาสร้อยครับที่ถอดมงคลได้ครับก้องเชียงดาวนะครับก็คือคุณพ่อเกี้ยแก้วกมลนะครับซึ่งเป็นพ่อของก้องเชียงดาวส่วนปานเพชรนั้นร้อยตีวิรยุทธทองสมนะครับหรือว่าหมวดยอดนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางฝั่งของปานเพชรเพชรปตอครับจากอุบลราชธานีนี่เป็นคู่มวยมันประจำสัปดาห์นะครับคู่ที่3คู่ที่4เป็นคู่ขั้นเวลาเป็นมวยมันประจำสัปดาห์ซึ่งจบภายใน3ยกนะครับไม่มีการต่อยกที่4ครับยกที่1เริ่มขึ้นครับกองเชียงดาวจากเชียงใหม่กับปานเพชรจากอุบลราชธานีแล้วก็สูงยาวเข้าดีทั้งคู่ครับการจีมาเชียร์ด้วยครับการจีนี่ถือว่าเป็นยากของคุณนวัตต่อเจริญสุขเลยครับเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนวัตต่อเจริญสุขเลยครับคนตำรวจตีกำลังตีกัน
ินวัตรต่อเจริญสุขครับญาติผู้ใหญ่เลยแรกโอ้ยออกมาถึงตัวเข่ากันเลยครับสูงยาวอย่างนี้ครับคว้าแล้วคว้าแล้วต้องตีตีได้ที่ปล่อยให้ตีแต่ตีไม่ได้อีกแย่ตีอย่างนี้น่าสนใจครับไม่ได้คิดเข่าไม่ขัดที่ใครบอมเป็นดาวที่เคยมาโชว์ไว้ที่นี่แล้วนะครับปานเพชรมาไว้ของดาวกำลังจะดักเข่าปานเพชรขึ้นก่อนต้องยิงแข้งซ้ายชื่อปานเพชรนี่ขึ้นไปถึงนู่นแล้วครับปานเพชรสิทธิ์พงศ์อดีตนั้นเป็นยอดมวยรุ่นร้อยรุ่น112 115ลูก12คิดแผนเป็นเชื้อเจริญผลครับหลังมาหน่อยก็มีปานเพชรชนะพัทลุงปานเพชรชนะพัทลุงหรือว่าปานเพชรเกียรติเจริญชัยเดินมาก็ยังคล้ายๆเราโอ้ยแข้งซ้ายได้ครับก็เสียดาวแต่ว่าไปโดนปานเพชรหักเข้าหงายท้องเลยก็เสียดาวคอคอในใกล้แขนปานเพชรยังจะขวางขวางขวางนี่ยิงได้สวยครับปานเพชรชุดนี้ก็เสียดาวไว้ให้โซ่ขวาดักไว้ปานเพชรขึ้นเข่าจับได้เดินแข้งขวายังจะใช้เหลี่ยมครับปานเพชรวัดไปเรื่อยครับปานเพชรยังจะตั้งเข่าสู้กับกองดาวแทงซ้ายปานเพชรขวางไว้โอ้ยใส่ความยาวกับปานเพชรตั้งใจตั้งใจแล้วแม่ครบมวยนี่เป็นมวยเข่าทั้งคู่นะปานเพชรโอ้ยกองดาวแทงขวาได้สวยปานเพชรยันหน้าไว้แทงขวาทะลุไปโอ้ยซ้ายจังหวะสองแรงบวกเลยทั้งเข่าซ้ายของกองดาววันนี้ได้คุณพ่อเครียดมาเป็นกำลังใจครับก้าวหมดยกสักก่อนหมดยกสักก่อนพักสักครู่กลับมาสู่บรรยากาศแห่งความมันของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกประจำสัปดาห์แรกของปี2559ครับนี่ปานเพชรเพชรปตอปีลิงนะครับครับดูครับความดุเดือดของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับโอ้ยเจ็บเข่าเป็นมวยเข่าก็จริงอาจจะว่าเห็นฟัดกันเยอะหน่อยแต่ว่าฟัดแบบนี้นี่ฟัดแล้วออกอาวุธไม่ได้ไปกอดรัดแล้วแบบอาศัยแรงชนกันไปอย่างเดียวไม่ใช่ว่าขุนเข่าถูกที่ใครนะครับดูครับแต่ละดอกแต่ละทีอ้าวอย่างนี้น่าถูกที่ใครขุนเข่าถูกที่ใครต้องไปตีแบบยังไงครับตีอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องตีให้จ่าๆครับเอาว่ากันต่อครับยกที่2อุ้ยมาแล้วก็กฤษดาพยายามจะใช้ศอกเดี๋ยวจะใส่ความยาวความสูงก็ขวางไว้โอ้โหแทงซ้ายสวยครับปานเพชรแทงซ้ายอีกกฤษดาโหแล้วขี้แม่ปานเพชรสิงสอดแขนดันออกมาได้ขึ้นขวาแย่แย่แย่ปานเพชรเดินมาต่อปานเพชรถึงตัวก็ต้องชนะสอบขวาสอบขวาของกฤษดาเริ่มเอ็นหุ่นแล้วครับแม่เป็นไงขวาในต้องรับขึ้นขึ้นขวาต้องการซ้ายไปแข่งต้องซ้ายตั้งขึ้นขวาดูครับแต่ละดอกแต่ละทีกระทุกเป็นต้นสุกนะครับแล้วสูงสูงยาวยาวอยู่ที่เข่าแหลมที่ทั้งคู่นะพาไว้นี่ก็ไม่แข็งจริงนี่โอ้ยด้านท้องไม่ดีจริงเนี่ยเรียบร้อยครับต้องระโขดแล้วตีปานเพชรดันเข้าเชือกสั้นก่อนโอ้ยปานเพชรที่กระโดดทางซ้ายแม่กำลังจะวิ่งเข้าใส่เจอที่ที่สองแรงขวดนะครับต้องกระดามไปพุ่งเข้าในโดนปานเพชรล็อกแล้วกดเอาไว้โอ้ยสองขวาของก้องเชียงดาวนี่ครับหัวปีศอกเข้ามาแล้วได้เสียวเลยครับก้องเชียงดาวเอามาให้ทางจังหวะเข้าขวาไม่ได้ซ้ายก็ยังดีเด็ดเปลี่ยนเข้าหาอีกก้องเชียงดาวพยายามจะไล่แขนสู้ครับเด็ดขวางหน้าไว้ก็อาศัยความยาวความใหญ่ลงไปด้วยกันเลยครับตอนนี้รู้ใครเป็นใครแล้วแกะขึ้นมาก่อนแกะขึ้นมาก่อนแทงซ้ายกับปานเพชรก้องเชียงขึ้นซ้ายบ้างปานเพชรขึ้นขวาต้องกระดับขวายัดไว้เอา
เรียบร้อยเลยครับโอ้ข่าวขวาดอกนี้ลอยทั้งตัวเลยครับเดี๋ยวเราชมภาพช้าๆกันครับดูดูครับนี่ครับจังหวะเขาเนี่ยแทงขวายัดเข้าไปก่อนทีนึงแล้วจังหวะที่กรรมการเข้าห้ามเนี่ยครับโดนขวาไปอีกทีโอ้ยดูครับจังหวะถอยแล้วแทงแม่ลงชุดนี้ไปนี่งอเลยครับอ่ะไปดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการกันครับโดนแทงเข่าเข้าไปหลับเลยครับปรบมือให้กับนักมวยทั้งคู่ด้วยครับตอนนี้ผมจะประกาศนะครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันก่อนนะครับว่าทั้งคู่ได้รางวัลโบนัสแตกหรือไม่ลุ้นกันเลยครับไม่มีโบนัสครับสำหรับคู่นี้ครับแต่ว่านักชกมุมน้ำเงินดีพอครับน็อกคู่ต่อสู้ได้ในยกที่2ครับผู้ชนะได้แก่นักชกมุมน้ำเงินปานเพชรเพชรปตอจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมายอดมวยมันประจำสัปดาห์คู่ที่2ครับ